ของราชบุรีมิตรผล F4 ครับแชมป์3สมัยนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจอกับคู่ที่ชิงกันมา2ปีติดแต่19นาทีประตูแรกมาเร็วเหลือเกินจังหวะฟรีคิกแล้วเป็นนักเตะอย่างอันเดรสตูเนสครับหม่งเข้าไปก็ต้องย้ำกันอีกสักรอบครับจังหวะนี้เนี่ยที่ธีรธรเปิดเข้ามาครับแล้วตูเนสเนี่ยยืนหันหลังอยู่ด้วยซ้ำครับคุณเบียร์กุลนะฮะแล้วก็ไม่ได้กระโดดด้วยใช่ครับเตะแม่นครับแต่วันนี้สังเกตอากาศที่บุรีรัมย์ค่อนข้างจะดีเลยนะครับเล่นกันสบายมากนะครับพอมงเย็นคือพอหันมาเนี่ยทุกคนโฟกัสไปที่ผู้สาประตูหมดเลยก็คือแนวรับของราชบุรีจังหวะการตัดสินใจออกมาของกฤษนะฮะคือพอออกมาแล้วออกไม่ถึงแล้วก็คือโอ้โหยืนจะกลับไปทีนี้ไม่ทันแล้วครับคือน้ำหนักการหม่งไม่ได้แรงอะไรเลยนะแต่ว่าการตัดสินใจออกมาจังหวะยืนนี่นั่นเองดูดักกลาสเนี่ยงงเลยออกมาทำไมคนหม่งเองก็พยายามหม่งแค่เข้ากรอบครับกะแล้วว่าเขาคาดแล้วว่าออกมาแน่19นาทีนะครับบุรีรัมย์นำแล้วหลังจากนั้นมีจังหวะฟรีคิกลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบไปนิดเดียวผมน่าจะติดเซฟอุกฤษนะลูกนี้นะโดนมือนะตัวพุ่งปัดไว้ได้ครับจังหวะยิงของนักเตะเกาหลีนะครับคิมยองบอมนี่คือตัวที่โดนวางมาเพื่อที่จะเล่นลูกตั้งเตะนะสำหรับบุรีรัมย์แต่ว่าน่าเสียดายคือเล่นได้แค่ฟุตบอลถ้วยอย่างเดียวนะครับบุรีรัมย์เองบุกยืนช่วงใหญ่จังหวะของราชบุรีดูบ้างครับเท้าซ้ายตรงนี้แล้วเข้ามือจังหวะยิงไกลนะครับดูไกลๆน่าจะเป็นพุทธิพลไหมไม่ใช่เป็นอัตภพงศ์ดุพรมอัตภพงศ์นะครับครับวันนี้เป็นตัวสำรองนะครับนี่ลงมาแทนในช่วงครึ่งแรกเลยนะครับยิงไกลสักทีโอ้โหจ่อไม่ได้เหมือนกันนะครับหลังๆมาเนี่ยมีโอกาสนี้นะใช่ครับหลังๆมาเกมรับของบุรีรัมย์ก็แข็งแกร่งขึ้นและอีกอย่างนึงสำหรับเกมนี้คือเฮอร์เบตตี้เฟอร์นันเดสดาวซันโว15ประตูของลีกในของราชบุรีวันนี้มีแค่ชื่อเป็นตัวสำรองนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการต้องปรับเกมรุกนะครับสำหรับราชบุรีเองครึ่งหลังครับจังหวะเคลียร์ลูกนี้ไม่ขาดแล้วขวาอัดเข้าไปโดนไม่ดีเกมรุกพอไม่มีเฮอร์เบตตี้นี่เห็นได้ชัดจังหวะขึ้นมายิงด้วยนะครับอภิวัตรฟรีคิกครับธีรธรยิงข้ามคานออกไปคือจังหวะจบของทั้งคู่ดูต้องแวดระวังทั้งคู่นะคุณเมียคุณคือเล่นทั้งปลายสัปดาห์มาแล้วมาโดนการสัปดาห์ก็มีการอ่อนล้าแล้วครับก็ต้องประคับประคองนี่แหละครับคือบุรีรัมย์อาจจะจัดชุดใหญ่ก็จริงแต่รูปแบบการเล่นเนี่ยค่อนข้างนี่อาจจะรัดกุมโดยเฉพาะการได้ประตูนำไปแล้วแต่คุณเรียกกันมาบ่อยเหลือเกินเจอกันบ่อยเกินดูขึ้นมาอีกทีครับของบุรีรัมย์ไอมาแล้วได้ซ้ายโอ้โหข้ามขันส่วนใหญ่ยิงไกลนะเกมนี้มาริโอเรดอนโดครับก็มีโอกาสลงในฟุตบอลถ้วยตัวหลักๆอย่างพวกกาเมโลวันนี้ก็โดนแบนด้วยนะครับอย่างที่ว่ายิงด้วยเท้าซ้ายเอาแล้วจังหวะโฉกได้โอ้โหเดียวๆอย่างนี้แล้วจะตักโอ้ยข้ามคานครับไม่ได้จังหวะหลุดเข้าไปแล้วอองริโจแอลพลาดแล้วนะครับจังหวะสกัดเป็นฮาเวียปาตินโยครับโยนะน่าเสียดายเจ้าตัวเองตรงนี้เป็นการชิปมากกว่านะครับไม่ได้ยิงด้วยหลังเท้าเต็มนี่ครับจังหวะของอองริโจแอลนะครับตัดสินใจดูอีกทีครับบอลมาเหมือนเขาจะกัดได้แล้วแต่นี่ครับโอ้เตะแล้วไปโดนศีรษะตัวเองเด้งกลับหาทางปาตินโยแล้วนี่ตักจริงด้วยครับโอ้โหน้ำหนักพอออกจากท่านี่รู้เลยครับลูกชิปครับตรงนี้ครับยิงให้ลูกชิปนะเกะลูกชิปแต่มันแรงไปนิดนะครับตรงนี้ครับเหมือนตัวออกมาดีครับปิดมุมหมดเลยเนี่ยเหมือนเงยหน้ามองเห็นอุกิตออกมาก็เลยจะตักข้ามครับแต่โอ้แรงไปน้ำหนักไม่ดีบุรีรัมย์ก็หาจังหวะสวนวันนี้มาแล้วครับเวตตี้ได้ยิงฟรีคิกตรงนี้แต่ว่าเข้ามือของทางศิวรักษ์ขาดไม่ได้เลยยิงตรงนี้30หลาก็ยังยิงนะเจ้าตัวนี้วางเท้ายิงดีเหลือเกินราชบุรีหน้าประตูไปพลาดอย่างนี้บุรีรัมย์ยิงไม้ไหลตัดเข้ามาแล้วเท้าซ้ายติดอุกฤษครับโอ้โหไม่ได้ครับโอ้จังหวะการพลาดหน้าประตูกองหลังนี่ไม่ได้เลยครับต้องเคลียร์ไว้ก่อนแล้วครับอย่าไปเล่นอย่างนี้เด็ดขาดเกือบเป็น2นะ2นี่งานหนักเลยครับสำหรับราชบุรีเองดูดีครับจังหวะฉกมาได้แล้วบอลพลิกมาจะหันยิงยิงไม่ได้สุชาวต่อให้เลยนะครับแล้วเท้าซ้ายตรงนี้ติดบล็อกบุรีรัมย์ก็ช่วงท้ายเนี่ยก็ลุยเหมือนกันครับสุชาวให้มาในกรอบแล้วเปิดก็มาโอ้โหวันนี้ปาตินโยเป็นอะไรคือถ้าเกมหน้าเนี่ยไม่ได้นะฮะจะต้องมองย้อนกลับมาเกมนี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหเล่นในบ้านแล้วทำประตูที่2ไม่ได้ทั้งที่มีโอกาสเน่งๆอย่างนี้เลยการลุ้นนี้ต้องชมทางเปิดยัดเข้ามานะฮะด้านข้างจังหวะนี้แต่ไม่ได้หรือต้องให้มารันยาวหรือเปล่ามารันยาวมารันยาวหรือเปล่ามารันยาวไม่มีชื่อนะครับสำหรับรายการนี้มาอีกเคเวตี้โอ้โหแม่ยิงลูกนี้เต็มโอ้โหสิวรักสิวรักมองคอร์สเลยครับแนวรับปล่อยให้เคเวตี้ยิงอย่างนี้เนี่ยอันตรายเหลือเกินเดี๋ยวดูภาพช้าว่าโอ้โหซ้ายของเคเวตี้เนี่ยอันตรายขนาดไหนแม่ตัวนี้นี่สุดๆยิงครับซ้ายแล้วโอ้โหเข้าเลยนะครับเนี่ยมุมตรงนี้เนี่ยดีครับติดมือขวาตรงมือขวานิดนึงแล้วเรียบร้อยแล้วจากลูกนี้เห็นได้ครับมีปฐมพยาบาลเลยสิวรักษ์เพราะว่าโอ้โหซ้ายนี่แรงมากแล้วดูบุรีรัมย์ครับประตูที่2มีไม้โอ้มาหลุดมา2ยังไงครับเลือกสุดท้ายจะไปเองไปตรงนี้ก็ยิงไปติดแล้วครับโอ้โหก็ลุยจนหาจังหวะจบจนได้นะครับดูอีกทีครับว่าตัดเข้ามาแล้วยิงไปติดกริปเซฟช่วยไว้ได้ก็ถือว่าเป็นเซฟสำคัญเลยครับเพราะว่าไม่โดนประตูที่2ทดเวลาช่วง4นาทีของบุรีรัมย์ก็ยังโหมอยู่ครับยิงหลุดลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับก็จบเกมครับที่ iMobile Stadium ก็เป็นบุรีรัมย์ที่เอาชนะไปได้1 ประตูต่อ0นะครับก็ถือว่าคุมความได้เปรียบในนัดแรกได้ครับ